ผู้ชมครับวันนี้มีข่าวดีจากทางฝั่งของโตโยต้าซึ่งก็เป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อันดับที่1ของประเทศญี่ปุ่นเขาเตรียมที่จะทุ่มเม็ดเงินสูงถึง 160,000 ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับการผลิตตัวแบตเตอรี่นะครับมาดูความคืบหน้ากันว่าเขามองตลาดนี้อย่างไรครับน่าสนใจมากนะครับเมื่อ Toyota Motor เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเขามาบอกนะครับบอกว่าเตรียมที่จะลงทุนคิดเป็นเม็ดเงินกว่า 5,270 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินบาทครับก็ประมาณสัก 160,000 ล้านบาทในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยจะลงทุนเกือบ 400,000 ล้านเยนในญี่ปุ่นส่วนที่เหลือ 325,000 ล้านเยนก็จะลงทุนในโรงงานที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐอเมริกาโตโยต้านั้นก็ระบุด้วยนะครับบอกว่าถ้าหากสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตแบตเตอรี่เริ่มดำเนินการได้ในระหว่างปี2567ถึง2569กำลังการผลิตแบตเตอรี่ของโตโยต้าใน2ประเทศดังกล่าวนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมากลายเป็น40กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับแถลงการของ Toyota นั้นบอกว่าการลงทุนล่าสุดนี้มีเป้าหมายทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการบรรลุความต้องการที่หลากหลายของคุณลูกค้าในทุกประเทศและทุกภูมิภาคโดยนำเสนอรถที่ใช้ระบบส่งกำลังหลากหลายรูปแบบและก็มีทางเลือกให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นะครับนักลงทุนเองก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยครับโดยระบุว่า Toyota ควรจะต้องเร่งเครื่องการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อย่างเดียวแทนที่จะยังคงกำลังการผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับรวมไปถึงรถไฮบริดซึ่ง Toyota ก็ถือว่าเป็นบริษัทล่าสุดที่ประกาศลงทุนด้านแบตเตอรี่ด้วยวงเงินที่ถือว่าสูงมากๆในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นการลดการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลรวมถึงมีความเข้มงวดกฎเกณฑ์เรื่องเครดิตภาษีสำหรับการผลิตรถด้วยนะครับส่วนคู่แข่งอย่าง Honda Motor ร่วมกับ LG Energy Solution ลงทุน 4,400 ล้านเหรียญสหรัฐสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในประเทศสหรัฐอเมริกาทางนี้ครับผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกกำลังลงทุนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อมีการเพิ่มกำลังการผลิตทั้งแบตเตอรี่แล้วก็รถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับท่ามกลางกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นอย่างเช่นกรณีของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เพิ่งจะประกาศห้ามขายรถยนต์ใหม่ที่ใช้น้ำมันอย่างเดียวภายในปี2578นั่นเองนะครับทิศทางก็มาทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับตัวกันโดยเฉพาะบรรดาซัพพลายเออร์ต่างๆในประเทศไทยก็ต้องมีการปรับตัวด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ